อยากวาดหิมะให้เหมือนจริงต้องดูคลิปนี้กับทริคสองวาดหิมะฤดูหนาวยังไงให้มุยโปรด้วยสีน้ำเริ่มที่ฝึกไล่เฉดสีกันก่อนผสมสี1ส่วนต่อน้ำ4ส่วนให้สีจางลงมากที่สุดลดปริมาณน้ำจะได้สีที่เข้มขึ้นเกลี่ยไล่เฉดสีจากเข้มไปอ่อนเรื่อยๆแบบนี้ฝึกจนคล่องแล้วให้เราหยิบสีโทนเย็นอย่างสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงและดำเตรียมภาพให้เปียกไปด้วยเทคนิคเว้นขาวลงสีอ่อนให้ทั่วเป็นชั้นแรกของท้องฟ้าและพื้นหิมะใช้สีที่เข้มขึ้นระบายทับให้เกิดเงาเว้นกระดาษขาวตรงจุดที่เป็นหิมะด้านบนแบบนี้โรยให้แห้งแล้วเพิ่มสีที่เข้มขึ้นอีกตกแต่งให้ได้วิวทิวทัศน์สวยๆอยากรู้จริงๆว่าประเทศไทยมีหิมะตกจะเป็นยังไงกันนะเติมสีสันให้หิมะตกที่ประเทศไทยด้วยสีน้ำเรเนซองส์เนื้อสีสวยละเอียดให้สีสดละลายน้ำดีไม่แยกเป็นตะกอนแล้วก็ใช้สีในกล่องตกแต่งรอบๆด้วยเจดีย์วัดต้นไม้และรถตุ๊กๆก็จะได้ภาพทิวทัศน์ประเทศไทยในวันที่หิมะตกแบบนี้เลยเพื่อนๆอยากให้ประเทศไทยมีหิมะตกไหมและถ้ามีหิมะตกจริงๆสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย